คุณจะไปจบปัญหานี้หรือไม่กำลังเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเพลินๆและพบว่ามีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ถูกโจมตีและไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อีกเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนลงวินโดว์ด้วยโปรแกรมนอร์ตันกอสคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากลงวินโดว์ด้วยตนเองครับ wow. และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Family Holiday Thailand ด้วยนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับที่ต้องใช้ก็คืออันนี้คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือฮาร์ดดิสก์ Externalและอันนี้คือ USB Flash Drive ที่ต้องมีความจุ16กิกะไบต์ขึ้นไปเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงไปให้มากมายเราจะมาลงวินโดว์ด้วยโปรแกรม Norton Jones ให้ท่านผู้ชมได้ดูครับอย่างแรกคุณเสียบ device ไปแล้วใช่ไหมครับคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่า F1 ถึง F12 เนี่ยไว้ทำอะไรที่เราเนี่ยจะกด F1 ถึง F12 ที่บอกเนี่ยเพื่อจะเข้าบูตดีไวท์ครับก็คือเราจะไม่ได้บูตผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัวมันเองแต่เราจะบูตผ่านฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลครับหรือตัวชิบ้าส่วนใหญ่กด F2และเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาทำกันเลยมาเข้ามาที่บูตเมนูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับของผมชื่อ WD นะครับผมก็กด Enter ไปที่ตัวนั้นนะครับมันถามว่า KKD Win 8PE ที่บอกเนี่ยผมจะเข้าไปใน Windows จำลองเป็น Windows 8ครับตอนนี้เครื่องของผมเนี่ยทำการโหลดดิ้งไฟล์เรียบร้อยแล้วครับก็รอจนถึงมันเสร็จครับเมื่อเสร็จนะครับเครื่องของเราก็จะทำการบูตดีไวซ์นะครับที่เป็น Windows 8นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็กดไปที่โอเคครับจากก่อนนั้นนะครับคุณต้องเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ก่อนหาคุณหาได้4ปึ๊บแล้วคุณก็เปลี่ยนรีเนมให้กลายเป็น Win เพื่อคุณจะได้รู้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราจะลง Windows กด Enter ไปพอเสร็จนะครับคุณก็ออกมานะครับคุณต้องไปที่ Ghost คุณก็กด Enter ไปนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้คุณก็ทำการกด OK นะครับเลือกไปที่ Local Partition แล้วเลือกมาที่ Form Imageก็อย่างแรกต้องไปหาไฟล์ Ghost นะครับก่อนอย่างแรกคุณต้องหาไดรฟ์ที่คุณจะลงนี่นะครับก็ถ้าเครื่องนี้นะครับผมจะลงให้เป็น Win10 นะครับคุณก็เลือกมาที่ Win10 แล้วกด Open นะครับครับกดโอเคนะครับคุณต้องหาไดรฟ์ที่คุณจะลงนะครับเครื่องผมเนี่ยคือ ST9 นะครับคุณก็กดโอเคไปมันจะเห็นได้ C กับได้ E นะครับคุณต้องหาไปที่ label นะครับให้หาไปที่ตัวที่คุณลงไว้ก็คือ win หาคำว่า keyword win ไว้นะครับแล้วกด enter ตอนนี้มันถามว่า process the partition restore พอคุณเห็นอย่างนี้นะครับคุณเลือกไปที่ yes นะครับแล้วกด enter เครื่องของคุณเนี่ยจะทำการดาวน์โหลด ghost ลงมาในเครื่องระหว่างนี้คุณก็ต้องรอไปนะครับว่าอุปกรณ์นี้เนี่ยจะเราโหลดพอถึง 100% ตัวนี้เนี่ยผมเลือก Windows 10ใช่ไหมมันจะไป installing ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จัดได้เป็น Windows ครับเสร็จแล้วนะครับมันบอกว่าให้เรารีเซ็ตคอมพิวเตอร์แต่ตอนที่คอมพิวเตอร์ดับนะเราต้องดึงตัว external ออกไม่งั้นมันจะบูตกับที่เดิมงั้นเดี๋ยวผมทำไปดูกันเลยกดปึ๊บเครื่องจะทำการรีเซ็ตระหว่างที่เราดึงออกนะครับตอนนี้นะครับเราก็รีเซ็ตคอมพิวเตอร์เป็นเรียบร้อยแล้วครับก็คือหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันกำลัง install Windows หรือลง Windows ลงไปในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอขั้นตอนที่3เนี่ยมันจะทำการโหลดซอฟต์แวร์พอผ่านจากขั้นตอนที่4เนี่ยมันจะสามารถเข้า Windows ได้เพราะขั้นตอนที่4เขียนว่า finish ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ลง Windows เสร็จแล้วนะครับแอปทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนกับตอนที่เราซื้อ Windows มาใหม่ครับคลิปนี้
ประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะลง Windows ด้วยตัวเองครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปของผมก่อนใครครับบ๊ายบายผมอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ